พี่แอดจุดยืนในการดำเนินชีวิตผมมั่นใจเหลือเกินว่าพี่แอดเป็นคนหนึ่งที่มีจุดยืนในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของอุดมคติเนี่ยค่อนข้างชัดเจนมิฉะนั้นแล้วจะไม่สามารถรักษาอุดมการณ์หลายๆอย่างมาจนถึงทุกวันนี้ได้นะครับพี่แอดครับสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรครับจากจิตวิญญาณที่เราเกิดที่นี่อยู่ที่นี่หรือจะเกิดจากการต่อสู้มาเมื่อครั้งก่อนครับจากครอบครัวด้วยนะคุณพ่อเป็นคนที่ก็สู้กับชีวิตนะฮะครับแล้วพอมาเจอคุณจรัญจากการที่เราเริ่มต้นฟกสองคำเมืองมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ถูกหลอมการได้ทำงานร่วมกันการได้รับฟังความคิดเห็นการดำเนินชีวิตจะถูกหลอมจากสิ่งแวดล้อมเหล่านี้มาพี่แอดแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเลยก็เลยอยากจะบอกว่าด้วยความที่พี่แอดเป็นคนกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำและเป็นสิ่งที่ทุกคนจับต้องในภาพลักษณ์ได้เนี่ยมีไหมครับพี่แอดนักการเมืองท้องถิ่นบอกคุณสุนทรีมาอยู่พักผมเถอะใช่เพราะว่ามีความเป็นไปได้สูงมีแต่คนรักสุนทรีทั้งนั้นงั้นมาลงพื้นที่กันมีมีความเป็นไม่ได้สูงที่พี่แอดจะลงรับสมัครแล้วก็จะได้รับเลือกตั้งแต่พี่แอดเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องการเมืองเลยครับที่ผ่านมานั้นเป็นเพียงแค่มันชะแวบเข้าไปในช่วงหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมาโฟกัสที่การเมืองท้องถิ่นมากกว่าคือหมายถึงว่าเรื่องความเป็นท้องถิ่นเพราะมันถูกลุกรานลุกล้ำแล้วเนี่ยเราฐานะที่เราเป็นคนท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับสิ่งแวดล้อมที่มันเลวร้ายที่มันกระแทกเข้ามาแต่จริงแล้วมันก็ดึงเราเข้าไปสู่วังวนตรงนั้นนะฮะจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจเลยแม้แต่นิดเดียวกับเหตุการณ์ที่มันผ่านมานะฮะแต่ว่าบังเอิญว่าเราเป็นคนที่มันอยู่แถวหน้าไงฮะมันสปอตไลท์มันฉายเราอยู่ตลอดเวลา มันก็เลยชัดเจนในสายตาของคนคเป็นเป้าสายตาของคนพี่แอดครับพี่แอดอยู่เชียงใหม่มาทั้งชีวิตเลยครับเชียงใหม่เจริญขึ้นแน่นอนมีคนหลั่งไหลเข้ามาอยู่เยอะขึ้นแม้กระทั่งคนกรุงเทพเองก็เข้ามาอยู่เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรของจังหวัดเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างครับเห็นน่ากลัวนะเจ้าเห็นแล้วตกใจเลยไอ้ความเป็นเชียงใหม่นี่จริงๆแล้วผังเมืองก็แย่แต่แล้วเนี่ยเชียงใหม่เนี่ยจะต้องสร้างบ้านแบบเมืองนอกอะนะฮะถ้าพูดถึงนะฮะว่าที่นี่เป็นเมืองเก่าบ้านเนี่ยควรจะแบบให้เป็นลักษณะเดียวกันอย่าให้เป็นตึกสูงไอ้เรื่องภูมิทัศน์เนี่ยมันต้องเน้นเลยก็น่ากลัวมากเพราะว่ากรุงเทพขึ้นมาอยู่เยอะไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพภาคใต้ก็มีเยอะเดี๋ยวนี้ร้านอาหารปากใต้นะเจ้าหาง่ายมากมันต้องวิ่งไปถึงที่ไหนเลยโอ้โหเชียงใหม่นี่ถ้ามีสตอมีลูกเนียงทานแล้วตอนเนี้ยพี่แอ๊ดคิดดีนะก็อยากให้เกิดเข้ามาในเมืองเชียงใหม่แล้วอยู่ในภูมิทัศน์เดียวกันรูปลักษณ์เดียวกันแต่ก็ยังเวลคัมสำหรับคนต่างถิ่นนะฮะที่จะเข้ามาอยู่อาศัยที่เมืองเชียงใหม่แต่ว่าก็ทุกคนจะแปลงร่างเป็นคนเหมือนเนื้อหมดเลยทุกคนจะเริ่มช้าลงจะคิดช้าลงไม่ตะกะตะกรามไม่อะไรเป็นธุรกิจไปซะหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนแบบอะไรก็ธุรกิจเงินเป็นใหญ่เงี้ยเรารู้สึกว่าเราก็ไม่ค่อยมีความสุขกับตรงนี้เท่าไหร่ครับพี่แอดพูดไว้ได้ค่อนข้างครอบคลุมนะครับแล้วก็ชัดเจนทีเดียวครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเรา3คนกับพี่แอดนี่ยังไม่เคยซ้อมดนตรีไม่เคยเล่นดนตรีร้องเพลงกันมาก่อนเลยนะครับใช่ครับแต่อยู่ตรงนี้แล้วดินแดนแห่งเวทมนต์ครับผมจะเล่นเพลงหมาเมียครับแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราทั้ง4คนจะนำพาเพลงหมาเมียจบหรือไม่เราต้องบอกว่าเราไม่เคยซ้อมกันก่อนเลยครับครับลองดูครับพี่แอดลองดูนะครับมาเมียเป็นสาวแม่ค้าคนประมาเมืองมะละแมงงามล้ำเหมือนเดือนส่องแสงคนมาแย่งลงหัดสาวมาเมียบ่ยอมหักใครมอบใจเมื่อหนุ่มเชื่อเช้าเป็นลูกอุปราชเชียงใหม่แต่เมื่อเจ้าชายจบการศึกษาจำต้องลาจากมาเมียไปเหมือนโดนมีดสับดาบฟันหัวใจหลอมเป็นพระชายลีตามาเจ้าชายเป็นราชบุตรแต่สุติหั
เป็นพม่าผิดประเพณีสืบมาต้องร้าวร้ายแย่ผ่าโอ้ก็เมื่อวันนั้นวันที่ต้องส่งคืนบ้านเมืองเจ้าชายก็จัดขบวนช้างไปส่งนางคืนทั้งน้ำตาถวายบังคมทุมลาสยายผมลงจิตบาดบาดตาขอลาไปก่อนแล้วชาตินี้เจ้าชายก็พร้อมใจตายมาเมียเลยไปบวชชีความหักมักเป็นชนิดแล้วชื่นใจจังเลยทุกคนมีความสุขกันหมดแล้วนะครับจริงไหมครับที่เกือบทุกครั้งที่พอได้เปล่งเสียงร้องเพลงแบบนี้แล้วเหมือนกับแม่เหมือนกับหลุดเข้าไปอยู่ในโลกในตอนนั้นมันรู้สึกยังไงกับคือมีความรู้สึกครับเห็นใจและเข้าใจหมอเมียหมอเมียเป็นผู้หญิงที่เสียสละสูงมากครับด้วยความรักไงฮะรักเจ้าน้อยสุขเกษมแล้วก็พร้อมที่จะให้เจ้าน้อยสุขเกษมได้ทำหน้าที่ของลูกที่ดีแล้วก็เป็นคนของแผ่นดินครับเจ้าน้อยมาเมียต้องสละครับครับเป็นเรื่องที่แบบเศร้าสลดใจมากเป็นเรื่องแม่ทราบไหมครับว่าเพลงมาเมียเนี่ยถือว่ามีค่าเหลือเกินกับเพลงนานาและก็การเพลงไทยแล้วก็ตอนนี้น้ำตาของแม่มีค่ากับรายการผมมากขอบคุณนะครับผมก็ชื่นใจไปด้วยมีความสุขไปด้วยแต่เมื่อเจ้าชายจบการศึกษาจำต้องลาจากมาเมียไปเหมือนโดนมีดสับดาเจ้าชายเป็นราชบุตรแต่สุดที่หักเป็นพม่าผิดประเพณีสืบมาต้องร้างร่าแยกทางโอ้โอ้ก็เมื่อวันนั้นวันที่ต้องส่งคืนบ้านนางเจ้าชายก็จัดกระบวนจางไปส่งนางคืนทางน้ำตาพี่แอ๊ดครับทุกวันนี้สิ่งที่มันบ่งบอกคุณค่าของสิ่งที่พี่แอ๊ดกับคุณจรัญทำไว้นะคือว่าผลงานเหล่านั้นเนี่ยยังถูกขายได้อยู่เรื่อยๆมันเป็นเพลงที่มันต้องบอกว่าวันเวลาที่ผ่านมาจะ30ปีแล้วคุณผู้ชมครับคือมันอาจจะเป็นช่วงข้อต่อนะฮะระหว่างความเก่ากับความใหม่วัฒนธรรมใหม่กำลังกระแทกเข้ามาเป็นช่วงที่คุณจรัญกับพี่สุรีอยู่ในช่วงนั้นพอดีเด็กรุ่นใหม่ณวันนี้เนี่ยที่กำลังทำเพลงอยู่ณวันนี้จะขาดช่วงตรงนั้นไปจะให้หัวให้เด็กรุ่นนี้หวนกลับไปค้นตำนานเก่าๆคงลำบากครับถ้าเขาไม่ใช่นักอ่านไม่ใช่นักค้นคว้าจะลำบากในการที่จะสาวเรื่องราวเก่าๆเข้ามาเล่าขานให้เด็กรุ่นใหม่ได้รับฟังถ้าคุณอยากรู้เรื่องคุณต้องอ่านให้มากขึ้นศึกษาให้มากขึ้นเหมือนคุณจะทันทำนะฮะแล้วจะแล้วคุณจะไม่ทอดทิ้งตำนานเก่าๆของคนพื้นบ้านครับ